สุขสวัสดีจงมีแด่ท่านสาธุชนทุกท่านรายการกระจ่างธรรมกระจ่างใจโดยธรรมสถานสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันนี้ก็จะได้พูดในส่วนของพระสีติมหาสาวกซึ่งวันนี้ก็เป็นลำดับของท่านบินโดภารัตวาชะชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นหูสำหรับท่านทั่วไปนะเป็นการทั่วไปเท่าไรนักแต่ว่าสำหรับท่านที่มีความสนใจนะค่อนข้างจะลึกซึ้งในประวัติของพระเถระหรือผู้ที่เคยได้ศึกษาในส่วนของสีติมหาสาวกเนี่ยก็จะรู้จักชื่อของท่านเป็นอย่างดีที่คำว่ารู้จักชื่อของท่านเป็นอย่างดีก็เพราะว่าท่านก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้คำว่าต้นเหตุกับฟังดูอาจจะรู้สึกหนักสักหน่อยแต่ว่าก็เรียกว่าเป็นต้นบัญญัติที่ทำให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงบัญญัติสิกขาบทข้อว่าห้ามให้พระเนี่ยแสดงฤทธิ์เพราะว่ามีอยู่วันนึงในพระนครราชคฤห์เนี่ยเศรษฐีนะที่อยู่ในนครราชคฤห์นะซึ่งก็วันหนึ่งก็ไปได้ปุ่มไม้จันทร์ขนาดใหญ่มาลอยมาจากมาตามแม่น้ำนะถูกก้อนกรวดก้อนหินนะในแม่น้ำขัดเรียกว่าขัดทั้งขัดทั้งกล่าวข้าโจรทั้งว่าเป็นลักษณะเป็นลูกกลมก็ลอยมาติดตะข่ายหน้าบ้านท่าน้ำของเศรษฐีพอเอาขึ้นมาก็รู้ว่าเป็นแก่นจันทร์มีค่ามากเศรษฐีก็สั่งให้แกะเป็นบาทถามว่าแกะเป็นบาททำไมก็แกะเป็นบาทเพื่อที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้ได้รู้ว่าแม่ในเมืองราชคฤห์นี้ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าสำนักของครูบาอาจารย์เนี่ยมีเยอะเหลือเกินคนนั้นก็ว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์คนนี้ก็ว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ประทับอยู่ในบริเวณเมืองราชคฤห์ด้วยเช่นเดียวกันนะที่เวลุวันท่านเศรษฐีเนี่ยก็พอสั่งให้ช่างไม้เนี่ยกลึงปุ่มไม้จานเนี่ยกลายเป็นบาทก็เอาไม้ไผ่ต่อขึ้นไป7ทอดแขวนลอยไว้ในอากาศแล้วก็ประกาศบอกว่าใครเป็นพระอรหันต์ก็เหาะไปนะขอเชิญขออาราธนาขอนิมนต์เหาะไปนำบาทไม้จานลงมาแล้วก็ข้าพเจ้าก็จะยึดท่านผู้นั้นเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นครูบาอาจารย์ตลอดชีวิตทีนี้พวกที่อยู่ในเมืองราชคฤห์เนี่ยที่เป็นเจ้าสำนักต่างๆก็หาอุบายที่จะให้หอไปได้จริงๆหอไม่ได้หาอุบายทำท่าจะไปหลอกเศรษฐีอย่างนั้นอย่างนี้ปรากฏเศรษฐีไม่หลงกลใครเลยจนกระทั่งวันที่7ซึ่งเป็นวันสุดท้ายท่านพระมหาโมคคัลลานะกับท่านบินโดภารัตวาชะเนี่ยเดินลงมาจากภูเขาคิจกูฏก็ได้ยินชาวบ้านเขาพูดกันเรื่องนี้นะก็ตกลงกันว่าเอาล่ะให้เป็นหน้าที่ของท่านบินโดภารัตวาชะบอกว่าอย่าให้ต้องถึงมือของท่านพระมหาโมคคัลลานะเลยแค่ข้าพเจ้าก็ใช้ได้แล้วนะเสร็จแล้วท่านก็เหาะก่อนจะเหาะขึ้นไปนี่ก็เอานิ้วเท้าเนี่ยเกี่ยวเอาก้อนหินแผ่นหินท่านใช้คำว่าแผ่นหินไม่ใช่ก้อนหินนะแผ่นหินซึ่งมีขนาดเท่ากับเมืองราชคฤห์เนี่ยเกี่ยวติดไปด้วยลอยขึ้นไปบนอากาศวนรอบเมืองราชคฤห์บนอากาศอยู่ทั้ง3รอบชาวบ้านชาวเมืองก็ตกใจนะเศรษฐีก็ลูกน้องก็ตามให้มาดูนะว่าเห็นพระรูปหนึ่งเอานิ้วเท้าเนี่ยเกี่ยวก้อนหินห่อขึ้นไปลอยไปก็คนก็ตกใจกลัวโอ้บอกหลวงพ่ออย่าปล่อยหินลงมานะไม่ได้ตายกันหมดทั้งพระนครเลยเพราะว่าหินนั้นมีขนาดครอบเมืองราชคฤห์ได้เศรษฐีก็ท่านเศรษฐีก็กราบนะท่านบิโลภัทวาชะเนี่ยแล้วก็บอกว่าพระคุณเจ้าโยมเชื่อแล้วว่ามีพระอรหันต์อยู่จริงนะนิมนต์เอาหินกับแผ่นหินกลับไปไว้ที่เดิมนะนิมนต์ลงมารับพระทหารด้วยพอลงมาปุ๊บก็ท่านเศรษฐีก็ถวายบาตรแล้วก็เอาอาหารอย่างดีนะบรรจุใส่เต็มบาตรถวายกลับไปด้วยปรากฏว่าชาวเมืองเนี่ยพวกที่ทันได้เห็นพระเถระแสดงฤทธิ์ก็มีพวกที่ไม่ทันได้เห็นก็มีพวกที่ไม่ได้เห็นนี่ก็พากันเฮลโลไปที่เวลุวันเสียงก็อึกทึกคึกโครมไปพระผู้มีพระภาคเจ้าก็รับสั่งถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเสียงมันวุ่นวายเหลือเกินก็พอมีผู้
กราบทูลให้ทรงทราบก็รับสั่งให้เรียกหาท่านบิโลปทวัฒพระภารัตวาชะนะซึ่งเป็นพระอรหันต์เนี่ยมาเสร็จแล้วก็ทรงตำหนินะว่าไม่ควรจะทำอย่างนี้นะไม่ควรจะทำอย่างนี้เสร็จแล้วผลสุดท้ายพระองค์ก็รับสั่งให้เอาตัวบาตรที่ทำมาจากไม้จันหอมเนี่ยแก่นจันเนี่ยไปบดเป็นผงสำหรับประกอบยาหยอดตาถวายพระแล้วก็ทรงบัญญัติว่าห้ามพระภิกษุแสดงฤทธิ์แก่โยมนะอนุปสัมบันห้ามแสดงฤทธิ์แก่อนุปสัมบันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่รู้กันโดยทั่วไปที่นี่โดยประวัติความเป็นมาเดิมทีเนี่ยท่านบินโดพระราทวาชะเนี่ยเป็นผู้ที่เกิดเป็นพราหมณ์ที่เกิดมาในตระกูลของอมาตย์ในเมืองโกสัมพีแคว้นวังสะของพระเจ้าอุเทนนะความจริงตัวท่านบินโดพระราทวาชะเนี่ยตอนเป็นคฤหัสถ์อยู่เนี่ยก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะตั้ง500คนตัวเองก็จบไตรเพศมีความรู้เพียงแต่ว่าท่านเนี่ยก็มีอุปนิสัยประการหนึ่งก็คือว่าชอบเรื่องอาหารการกินก็วันๆบางทีก็ไม่ได้สอนหนังสือลูกศิษย์นะพากันไปกินในตรงไหนตรงนั้นเขาว่าอันนี้อร่อยก็ไปไอ้ตรงนี้เขาว่าอันนั้นอร่อยก็ไปแล้วก็กินจุนะตามประวัติท่านก็ว่าอย่างนั้นจนกระทั่งว่าลูกศิษย์ลูกหาหนีกันหมดเพราะว่าอาจารย์ไม่สอนหนังสือเลยพาไปกินอย่างเดียวแกก็เลยย้ายเมืองนะมาที่ราชคฤห์ที่นี้พอมาถึงราชคฤห์ตอนนั้นพุทธศาสนาเนี่ยตั้งมั่นแล้วพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็ทรงถวายการอุปถัมภ์ปรากฏว่าลาภสักการะก็เกิดมากอาหารการกินเนี่ยบริบูรณ์ก็เลยตัดสินใจบวชแล้วก็โดยอุปนิสัยของท่านเนี่ยบาทนี่ต้องใช้ใหญ่กว่าคนอื่นเขานะแล้วก็ได้มาก็ฉันเต็มที่แล้วก็ตัวท่านบินโดพระรัตวาชะเนี่ยพระองค์อื่นเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตถลกบาทให้สำหรับแขวนแต่ของท่านบินโดพระรัตวาชะรูปเดียวเนี่ยไม่ทรงอนุญาตเพราะว่าถ้าใส่ถลกบาทเข้าไปแล้วก็มีหวังนะบรรจุอาหารเต็มที่เลยนะก็ปรากฏว่าตำราแล้วก็เล่ากันว่าท่านบิโลพัทวาชะเนี่ยบาทใหญ่กว่าคนอื่นเขาแล้วก็เพราะว่าไม่มีถลกบาทเวลาเก็บบาทก็ไม่ค่อยได้สนใจความบาทเสร็จปุ๊บก็สายบาทก็ไปอยู่ใต้ที่นอนเวลาจะออกมาก็ลากออกมาปรากฏว่าจนกระทั่งบาทฝาบาทขอบปากบาทเนี่ยสึกไปจนกระทั่งว่าจุข้าวได้ทนานเดียวพอถึงเวลาที่เหมาะสมพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงธรรมโปรดก็ปรากฏว่าท่านบิโลพัทวาชะเนี่ยก็ละความเป็นผู้ไม่รู้ประมาณในอาหารละความเป็นผู้ไม่รู้ประมาณในการบริโภคอาหารประกอบความเพียรอย่างยิ่งยวดสุดท้ายก็ได้บรรลุพระอรหันต์พอบรรลุพระอรหันต์แล้วนี่ก็ท่านก็ประกาศบรรลือสีหนาฏนะใครมีความสงสัยในมรรคในผลให้ถามข้าพเจ้าเรียกว่าบรรลือสีหนาฏนะเพราะท่านบรรลุพระอรหันต์แล้วนี่นะก็เป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงยกท่านพระบิณโฑพระทวาชะเนี่ยว่าในเอตตัคคะว่าเป็นผู้บรรลือสีหนาฏนะแล้วใครมีความสงสัยในมรรคในผลในการปฏิบัติไปถามท่านแก้ให้ได้หมดนี่นะนี่คือประวัติความเป็นมาของท่านบิณโฑพระทวาชะนะก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในส่วนของท่านบิณโฑพระทวาชะก็ขอให้ท่านสาธุชนทุกท่านนะได้พิจารณาเอาในส่วนที่เป็นจะเป็นประโยชน์นะพิจารณาในส่วนที่เป็นประโยชน์จากในเรื่องนี้เพราะในเรื่องนี้นั้นมีทั้งส่วนที่เราพิจารณาแล้วก็จะเห็นว่าบางเรื่องบางทีเราก็นึกว่ามันไม่ได้เป็นโทษแต่ความจริงมันเป็นแต่เมื่อรู้มันเป็นโทษแล้วก็ควรจะต้องหาวิธีหาอุบายในการที่จะขัดเกลาไอ้สิ่งที่มันเป็นโทษนั้นให้หมดไปเหมือนกับที่ท่านบิณโดพระรัตวาชะเนี่ยพอท่านตระหนักรู้ว่าไอการบริโภคอาหารโดยไม่รู้ประมาณอาศัยติดในความอร่อยซึ่งอันนี้ก็เป็นโทษเป็นภัยแก่ร่างกายของเราในปัจจุบันมากเหลือเกินอะไรที่รสชาติดีอร่อยก็แปลว่าการปรุงนั้นมันก็มีวิธีการหลายอย่างแต่ส่วนใหญ่ถ้าจะอร่อยง่ายอร่อยโดยง่ายแล้วก็มันก็ไม่ยากใส่ผงชูรสเข้าไปแต่ผงชูรสนี้ก็เป็นโทษแก่ร่างกายของมันทานเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่ามันอร่อยแต่พออร่อยแล้วมันมักจะหยุดยากที่เขาเรียกว่า
ไอ้นู่นเบรกแตกบ้างไอ้นี่เบรกแตกบ้างคือถ้าเบรกแตกจริงท่านทั้งหลายลองคิดดูให้ดีแต่ว่าของที่มันควรจะมีเบรกแล้วเบรกไม่ทำงานเนี่ยมันเป็นโทษหรือเป็นคุณเมื่อรู้ว่าเป็นโทษแล้วก็ปฏิบัติโดยอาศัยคติที่ท่านบินโลภารัตบินโดภารัตวาชานี้ท่านทำให้ดูเมื่อรู้แล้วมันเป็นโทษแล้วก็เบรกมันเสียเมื่อเบรกมันแล้วมันก็เกิดเป็นคุณเป็นประโยชน์ขึ้นมาก็ขอให้ทุกท่านได้นำเอาสิ่งที่เป็นสาระในส่วนของประวัติท่านบินโดภารัตวาชะเนี่ยนำไปประยุกต์ประพฤติปฏิบัติให้เกิดเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของท่านบรรยายในส่วนของกระจ่างธรรมกระจ่างใจมาเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านสาธุชนทุกท่านขอเจริญพร